สวัสดีครับพามาเลาะเบิ่งว่านะครับผมอยู่บ้านหนองหอยนะครับตำบลโคกตูมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับผมก็พามาเยี่ยมชมนะครับคอกกองวนนะครับผมอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับอันนี้พ่อเราเป็นคนเลี้ยงนะครับเจ้าของเพิ่นบ่อยู่นะครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งก่อนนะครับคุณพ่อเพิ่นก็สิปล่อยนะครับปล่อยไปเลี้ยงนะครับแต่เสาร์เลยนะครับเนี่ยบ่ค่อยมีแล้วปล่อยเสาร์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็6โมงครึ่งนะครับ6โมงเช้าเป็นงัวฝูงนะครับอยู่เนี่ยเดี๋ยวรอสอบถามคุณพ่อนะครับโอ้งัวงามนะครับเป็นงัวไทยใหญ่นะครับอันนี้แม่ลูกอ่อนนะครับโอ้งัวหน่อยหลายนะครับงัวหน่อยอาทิตย์2อาทิตย์นะครับประมาณ10กว่าตัวนะครับผมนี่พาไปสอบถามคุณพ่อนะครับผู้เพิ่นเจ้าของเพิ่นรับจ้างเลี้ยงนะครับมันก็สิตื่นๆเด้นะครับเพราะว่าเป็นงัวฝูงนะครับต่างกินนะครับผมต้องระวังนะครับก็เลี้ยงอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับผมนี่นะครับมีกี่ตัวครับพ่อโอ้แม่พันธุ์30ตัวนะครับโอ้คุณพ่อรับจ้างเลี้ยงเหรอครับรับจ้างเลี้ยงเขาให้ยังไงครับพ่อให้เป็นวันหรือว่าเดือนเป็นปีปีละเท่าไหร่ครับปีละ80,000อ๋อเอาเชิญคุณพ่อใกล้ๆหน่อยครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับปีละ80,000ปีละ80,000อ๋อเขาให้วัวให้อะไรไหมครับหรือให้เป็นตังอย่างเดียวให้เป็นตังอย่างเดียวปีละ 80,000 นะครับก็เดือนละประมาณ6,000กว่าบาทนะครับค่าข้าวค่าอะไรแล้วก็ของเราทั้งหมดอ๋อของเราทั้งหมดนะครับเช้ามาปล่อยเย็นก็กลับบ้านเลี้ยงง่ายไหมพ่อมันก็ง่ายพ่อชื่ออะไรนะครับวุ้นอ๋อพ่อวุ้นนะครับเจ้าของเขาชื่อสงวนนะครับรวมผู้ก็อยู่ติดเขานะครับอยู่บ้านหลังสุดท้ายนะครับของบ้านหนองหอยเลยนะครับซ้ายมือนะครับขี่เข้ามาพ่อมีเบอร์โทรเขาไหมครับมีอยู่ใช่ไหมครับต้องขอเขานะครับแต่เขาแม่พันธุ์เขาขายไหมครับไม่ขายไม่ขายขายแต่ลูกนะครับขายแต่ลูกลูกตัวผู้หรือเปล่าครับขายตัวผู้ตัวเมียก็ขายราคาเป็นไงบ้างครับพ่อช่วงนี้ราคาถูกแต่ก็จะเริ่มขึ้นแล้วล่ะตัวละ10,000กว่าเนี่ยเย็นๆอย่างตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวขาวใกล้ๆเราเนี่ยครับแม่สาวเนี่ยครับลูกสาวเนี่ยครับโอ้นี่20,000กว่าอ๋อ20,000ประมาณนี้กลับกี่โมงครับพ่อกลับข้อกี่โมงครับกลับ ข้อนู่น3โมง
พอเที่ยงเดี๋ยวก็ลงมากินน้ำขึ้นเลี้ยงเลี้ยงบนเขาอ๋อเลี้ยงบนเขานะครับเดี๋ยวก็ลงมากินน้ำเที่ยงเที่ยงครับแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วก็มาพักไว้คอกก่อนหรือเปล่าครับไม่พอนั่นก็เข้าคอกเลยอ๋อครับเดี๋ยวขอเบอร์เจ้าของเข้าไปหน่อยครับมีไหมครับเดี๋ยวผมจะโทรหาเขาในมือถือมีเปล่าครับพ่อไม่มีนะครับอัดไม่เป็นอ๋อล็อกไม่เป็นโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลูกเขาอยู่นู่นบ้านริมนู่นอ๋อครับวันนี้ไปสงสัยไปอัดเสียงฟังแล้วพอจะปล่อยเลยป่ะครับจะปล่อยโอเคครับผมแล้วจะนั่นไปทำไมนะครับอ๋อไปลง YouTube ครับผมให้หลายๆคนได้ดูครับบางคนเขาก็อยากเห็นบางคนเขาชอบวัวอย่างเงี้ยครับเขาก็ดูปีนี้ได้ลูกเยอะยังครับพ่อลูกได้22ตัวแล้วอ๋อลูกแล้วขายไปมั่งแล้วลูกเล็กๆกันอ่ะอ๋อครับมั่งฮะเนี่ยยังเดินนู่นก็ขายรุ่นนั้นไปนั่นเท่าไหร่ครับรุ่นนั้นหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าราคาก็ก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับครับไม่ถูกไม่แพงอยู่กลางๆนะครับเพิ่งจะมาขึ้น2เดือนปีนี้แล้วทุกปีมันก็ถูกครับละหมื่นเดียวแล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่ช่วงแต่ช่วงนี้ดีหน่อยพอโตมาเขาขายเอาแม่ไว้ครับโตมาเขาขายแม่ไว้เอาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงผมไม่ค่อยได้มาดูแล้วก็ไปอัดฟัง2เดือน3เดือนจะมาทีนู่นไปอัดในตาไกลกรุงเทพนู่นปทุมฟังเยอะนะครับแถวนู้นทั้งปทุมทั้งสุพรรณทั้งหมดปทุมก็ไปทั้งสุพรรณครับทั้งสุพรรณก็เป็นนครนายกก็ไปอัดทั่วไปอัดขายเหรอครับอัดขายก้อนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้10กว่าบาท15บาทอ๋อขายก้อนละ15บาทนี่เขาก็มาเล่นมาดูแลก็จ้างเลยใช่ไหมครับจ้างผมก็ดูทนน่ะอยู่มาตั้ง10กว่าปีแล้วอยู่เขาเนี่ยต้องเขามาคนให้แค่60,000นี่ก็ครับปีละ60,000ไม่พอครับแต่นี้เขาให้80,000ให้เพิ่มมาเขาก็เลยก็ดีนะครับผมว่าพอได้ใช้จ่ายนะครับอยู่กับบ้านด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปแบกไปหามนะครับไม่ก็ถือว่าเป็นงานอิสระนะครับผมบถ้าเลี้ยงคนเดียวนะครับพื้นที่เยอะๆก็โอเคนะครับมันไม่ของอะไรเขาก็ล้อมไว้นะครับล้อมช็อตไฟหมดครับต้องล้อมลวดไฟนะครับป่าข้าวโพดนะครับกินของเขา เดี๋ยวออกไปกินของเขานะครับพื้นที่ก็กว้างนะครับบนเขานะครับเลี้ยงบนเขาเป็นร้อยไร่วัวอยู่ที่นี่หลายฝูงไหมครับเลี้ยงบริเวณนี้ไม่มีนี่ก็มันฝูงนุ่นเยอะหน่อย6-5ฝูงอ๋ออยู่ข้างในอีก5ฝูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเขาไปเลี้ยงข้างโน้นครับมีใกล้คลอดไหมพ่อไม่มีแล้วหมดแล้วหมดชุดแล้วนู่นปีหน้ารอต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าพ่อพันธุ์นี้เป็นพ่อเลือดร้อยไหมครับบ่มั่นอ๋อบ่มั่นร้อยนะครับผมเห็นแวบๆนะครับหนา หนามากนะครับ เป็นวัวบ่มั่นไซส์กลางๆนะครับ104ประมาณ150นะครับตัวผู้150นิดๆนะครับไม่ได้สูงโย่งนะครับเน้นกล้ามเนื้อนะครับเน้นเนื้อหนังนะครับ
ก็ถือว่าวัวไม่โทรมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหญ้าไม่มีเลยขนาดหญ้ายังไม่ค่อยหญม้าีไนมะ่ครับมีเลยมีแต่ฟางเนี่ยกินฟางตลอดทั้งอ๋หมอดเสริมฟางใช่ไหมครับวันละกี่ก้อนครับพ่อวัน20 ก้อนอ๋อวันละ20ทิก้ง้อเวนลาเดียวมากินทั้งคืนอ๋อทิ้งตอนเย็นทิ้นงะคตรัอบนเย็นใหอ้ย่างกเิดีนยวตอนเย็นนะครับ20 ก้อนเลยนะครับ20 ก้อนเลยก็กติกนตัวละ2 ก้อนต่อตัวครับตีไปเลยประมาณ40 ตัวนะครับแม่พันธุ์30ลูกอีกนะครับลูกอีก16 ตัวลูกอีก16นะครับตี50นะครับประมาณห้าสิบห้าสิบรวมทั้งหมดนะครับก็อัดเองก็ค่าใช้จ่ายฟางก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับถูกไหมขนาดจ้างเลี้ยงนะครับก็ยังอยู่ได้นะครับผมก็ค่อยๆสะสมไปนะครับไปเดี๋ยวผมพาวนไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะวนไปฝั่งนู้นนะครับผมขับพามาเบิ่งใกล้ๆนะครับผมง่วงกับเป็นง่วงไทยไงนะครับไทยไงไทยกลางไปไทยไงนะครับแล้วก็ไทยไงเลยนะครับผมใส่ก็ถือว่าโอเคนะครับใส่พอพันนะครับในการพัฒนาผู้ใดสนใจนะครับก็เข้ามาเบิ่งได้นะครับอยู่ท้ายบ้านหนองหอยนะครับตำบลโคกตูมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับผมก็มีขายนะครับงวดสาวเพื่อนกับแบงอยู่นะครับผมช่วงนี้ก็ปลูกข้าวโพดนะครับกำลังออกที่เลี้ยงก็จะน้อยหน่อยใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานพ่อตัวนี้หมดเลยใช่ไหมครับก็ถือว่าให้ลูกดีนะครับผมดูเนื้อหนังนะครับแข้งขาก็ถือว่าโอเคนะครับสายบามั่นนะครับให้ลูกไม่ผิดหวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหนังนะครับกระดูกโครงสร้างนะครับจะใหญ่หนานะครับให้เนื้อเยอะนะครับผมก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับกับสายเนื้อมีฉีดยาบ่อยไหมครับพ่อป้องกันโรคปีละครั้งอ๋อฉีดปีละครั้งเลยนะครับเป็นยาอะไรครับยาปากเท้าเปื่อยอ๋อนะครับโรคปากเท้าเปื่อยนะครับทุกปีฉีดทุกปีนะครับก็บางฝูงก็2 ปีครั้งนะครับบางฝูงก็ปีละครั้งแต่อันนี้ปีละครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเขาไม่ได้ไปเลี้ยงรวมกับใครนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเข้าคนออกนะครับเพราะว่ามันจะตื่นนะครับวัวฝูงก็ต้องเลี้ยง เลี้ยงแยกนะครับถ้าเจอรถเจออะไรเนี่ยครับมันก็จะตื่นจะวิ่งกันนะครับป่ะพ่อปล่อยเลยครับพ่อขอบคุณครับอยากให้ไปดูตอนคุณพ่อปล่อยนะครับปล่อยเลยครับพ่อปล่อยลงไปที่นี่อ๋อไปทางนี้ใช่ไหมครับโอเคนู่นโอเคครับผมครับก็ให้เบิ่งภาพบรรยากาศนะครับการปล่อยงัวไปเลี้ยงนะครับผมกำลังเปิดคอกนะครับเท่ากับยูไก่ได้นะครับเขาไก่บ่ได้นะครับเดี๋ยวมันตื่นนะครับผมแม่พันธุ์นะครับ30 ตัวนะครับได้ลูกปีละ20กลัวเกือบ30นะครับ
ก็ตีไป10โตเป็นค่าใช้จ่ายนะครับ10โตเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงนะครับของคนเลี้ยงแล้วก็ค่าฟางนะครับผมกับปีละแสนนะครับแสนหรือแสนเอ็ดแสนสองนะครับประมาณนี้นะครับค่าคนเลี้ยง 80,000 นะครับแล้วก็อีก 40,000 อีก 40,000 ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับของคนเลี้ยงนะครับผมแล้วก็อีก10ก็โตนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับผมคุณนะครับมันก็สิตื่นจักหน่อยนะครับผมผมมาบ่ค่อยเจอเจ้าของนะครับคอกนี่เบอร์โทรกับบ่ได้นะครับกับบ่เป็นหยังนะครับผู้ใดสนใจกับเขามาเบิ่งได้นะครับผมอยู่ที่หลังบ้านเลยนะครับบ้านหนองหอยนะครับบ้านหลังสุดท้ายนะครับผมอยู่สายมือนะครับเหลียวขึ้นมาสิเห็นคอกง่วงอยู่นะครับมีคอกเดียวนี่แหละครับอยู่ติดเขาบ้านหนองหอยนะครับตำบลโคกตูมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับเขามาเยี่ยมมาชมได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเพจนะครับ Facebook นะครับวอลาชินาฟาร์มนะครับผมติดตามได้นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ